สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่เคยผ่านไป8ปีเปลี่ยนสถานะเป็นสามีชาวเน็ตรับไม่ได้น้องชายผัวคนเดียวกันกับพี่วันที่11มกราคมเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวรายหนึ่งวัย21ปีในประเทศมาเลเซียกลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบนโซเชียลภายหลังจากเธอได้โพสต์รูปถ่ายเมื่อ8ปีที่แล้วเธอได้ไปร่วมงานแต่งงานของพี่สาวกับพี่เคยแต่ปัจจุบันพี่เคยได้เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นสามีของเธอในวันนี้ตามรายงานเผยว่าหญิงสาวผู้ใช้ TikTok รายนึงเผยแพร่รูปภาพของเธอที่ไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานของพี่สาวแท้ๆเมื่อปี2558ไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าบ่าวของพี่สาวในตอนนั้นจะกลายมาเป็นสามีของเธอในอีก8ปีข้างหน้าโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างก็ให้ความสนใจเข้าไปชมมากกว่า 10.7 ล้านครั้งหลายคนรับไม่ได้ที่พี่สาวกับน้องสาวใช้สามีคนเดียวกันบางความคิดระบุว่าพี่สาวของเธออยู่ที่ไหนถ้าเป็นฉันรับไม่ได้อย่างแน่นอนผู้ชายของฉันจะแต่งงานกับน้องสาวของฉันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่น่าประหลาดใจคือทำไมครอบครัวของพวกเธอยินยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณทำได้ยังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนนี้พี่สาวของคุณเป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหญิงสาวรายนี้ก็ได้อัปเดตคลิปวิดีโอพร้อมอธิบายว่าพี่สาวของเธอเสียชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาคม2565ในวัย30ปีโดยพี่สาวและสามีมีลูกชายด้วยกัน1คนก่อนที่พี่สาวจะเสียชีวิตก็ได้ฝากลูกชายให้สามีและเธอช่วยดูแลต่อไปและขอให้เธอรักลูกชายเหมือนลูกแท้การแต่งงานครั้งนี้เป็นการตัดสินใจและยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งครอบครัวของทั้งคู่ซึ่งการแต่งงานที่เกิดขึ้นเป็นความเติมเต็มความปรารถนาครั้งสุดท้ายของพี่สาวก่อนที่จะจากโลกไปอย่างสงบถ้าพี่สาวของฉันไม่ไปสวรรค์ก่อนเรื่องแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหญิงสาวระบุพร้อมทั้งบอกด้วยว่าแม้ว่าเธอจะยังอายุน้อยแต่เธอก็พร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงของหลานชายเธอสัญญาว่าจะรักลูกของพี่สาวเสมือนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองความสัมพันธ์ของเรานั้นใกล้ชิดเรากับแม่และลูกโดยสายเลือดขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ